สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโซเลิฟเวอร์นะครับถ้าคุณชอบเกมจากกูนโซเราคือเพื่อนกันนะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการปราบบอสดราก้อนก็อดแบบปลดล็อกถ้วยพิเศษนะครับซึ่งดราก้อนก็อดเนี่ยก็เป็นบอสใหญ่สุดของเสาต้นที่2นะครับเขามีถ้วยพิเศษของเขาอยู่นะครับที่เราจะต้องปราบตามเงื่อนไขที่เกมกำหนดนะครับเพื่อให้ได้ถ้วยนี้มาอีกถ้วยนึงด้วยนะครับนอกจากถ้วยของเขาเองนะครับนั่นก็คือถ้วยที่ชื่อว่า Fist of Legend นะครับซึ่งเราจะต้องใช้อาวุธอันนี้นะครับ Hand of Scott เนี่ยในการปราบเขานะครับในการไม่จำเป็นต้องใช้อันนี้ตั้งแต่ต้นนะครับเพียงแต่ว่าตอนจังหวะที่เขาจะตายเนี่ยเราจะต้องกริดชีพเขาด้วยอาวุธชนิดนี้นะครับก็ถ้าเป็นสายเวทแบบผมก็จะค่าความต้องการเบื้องต้นก็จะไม่พอนะครับก็จะต่อยเบานิดนึงแต่ถ้าเป็นสายสเต็งกับเฟดพอก็จะต่อยแรงหน่อยนะครับก็นอกจากนั้นนะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็แหวนนะครับทิฟลิงเอาไว้ให้เราซ่อนตัวจากดราก้อนก็อดได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เวทนะครับผมแนะนำให้เอาติดตั้งเวทโคลกไปด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่มีมาซื้อได้ที่นักเวทคนนี้นะครับนี่นะครับเขาก็จะมีเวทโคลกขายอยู่นะครับนี่นะครับสังเกตที่ด้านซ้ายนะครับโคลกเป็นเวทที่เอาไว้ให้ซ่อนตัวดีขึ้นอีกอันนึงนะครับเราก็จะเสริมบารมีกับทิปลิงนะครับเดี๋ยวไปปราบดราก้อนก็อดกันเลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวผมพาไปดูจุดที่เราจะเก็บhand of god ก่อนนะครับเผื่อคนที่ไม่รู้นะครับว่าไปเก็บตรงไหนก็มาที่2 3นะครับ underground temple นะครับก็จะเป็นห้องบอส flame lurker นะครับส่วน hand of god เนี่ยจะอยู่ด้านนอกห้องบอส flame lurker นะครับก็เดินย้อนออกมาทางนี้นะครับแต่จริงๆผมคิดว่าถ้าใครผ่านเฟรมเลกเกอร์มาก็น่าจะแวะมาเก็บแล้วนะครับแต่เผื่อเพื่อนๆคนไหนข้ามไปนะครับก็มาทางนี้นะครับระวังไอตัวหนอนลาวานะครับนี่นะครับ Hand of God ก็จะตกอยู่ที่ศพอันนี้นะครับอันนี้ผมเก็บไปแล้วนะครับตอนที่เราเอามาเพื่อจะใช้ปราบดราก้อนก็อดไม่จำเป็นจะต้องเอามาทั้ง2อันนะครับเวลาเราไปเก็บมันจะตกมาเป็นคู่นะครับ Hand of God 2ชิ้นเลยเอาไว้ใส่ได้ทั้งมือซ้ายมือขวาแต่ว่ามันไม่จำเป็นนะครับเราใช้แค่อันเดียวก็ได้ขอแค่ตอนดราก้อนก็อดตายเนี่ยเราใช้ไอ้กำปั้นอันเนี้ยต่อยที่เขาตรงคางเขานะครับก็เดี๋ยวไปปราบกันเลยครับดาบดราก้อนโบนสแมชเชอร์ก็เก็บได้ที่ห้องบอสดราก้อนก็อดนะครับพอเข้าห้องบอสไปจะอยู่ซ้ายมือแต่ว่าต้องเป็นเพียวไว้ก่อนนะครับค่าเทนเดนซีโลกต้องเป็นเพียวไว้ก่อนทางถึงจะเปิดถ้ายังไม่เป็นเพียวไว้มันจะมีพวกเสาหักเนี่ยขวางทางอยู่นะครับเริ่มต้นมานะครับรอเขาต่อย1ครั้งแล้วก็ไปเก็บดราก้อนคริสตัลลิซาร์ดก่อนนะครับเก็บนิดนึงครับเสียดายแล้วก็มาหลบในนี้ครับคริสตัลลิซาร์ดมันเกิดจำนวนจำกัดนะครับผมเลยแนะนำให้มาเก็บไว้ก่อนรอเขาต่อยหนึ่งครั้งครับต่อยเสร็จเราวิ่งมาฟันตรงนี้ครับแล้วกลับมาก่อนครับเตรียมใช้เวทโคลกนะครับรอเขาต่อยหนึ่งครั้งครับมาหลบตรงนี้ก่อนนะครับเตรียมดาบไปครับไว้ฟันแผ่นหินรอเขาหันหน้าไปครับหันหน้ามาปุ๊บวิ่งมาหลบที่เสาถัดไปครับรอเขาหันหน้าไปก่อนนะครับค่อยวิ่งไปหันไปแล้วก็วิ่งมาแล้วก็ฟันเสานี้ครับแล้วรีบวิ่งต่อไปเลยครับก
ดยิงบาลิสต้ายักษ์นี่นะครับผมข้ามคัตซีนไปเลยนะครับเก็บของกันนิดหน่อยลงต่อไปเลยครับถึงตอนนี้เวทโคลกอาจจะหมดฤทธิ์แล้วนะครับก็กดใช้อีกครั้งรอเขาหันไปทางอื่นครับแล้วหลบหลังเสานี้ก่อนนะครับรอชัวร์ๆค่อยวิ่งไปครับผมจะรอให้เขาหันไปทางโน้นก่อนนะครับหลบหลังเสานี้ไว้ครับเอาชัวร์ๆนะครับใจเย็นๆถ้าโดนเขาพ่นไฟใส่นี่ทีเดียวตายเลยนะครับทีนี้รอเขาหันไปอีกด้านครับหลบหลังเสานี้ครับใช้โคลกอีกสักครั้งนะครับรอเขาหันไปด้านขวานะครับคราวนี้ไปแล้วครับรีบวิ่งขึ้นไปเลยครับเก็บคริสตัลลิซ่านิดนึงครับแล้วก็กดยิงข้ามคัตซีนเลยนะครับโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้จะมีแหวนให้เก็บอีกวงหนึ่งนะครับมาสเตอร์ริงแล้วก็ลงไปปราบดราก้อนก็อดกันเลยครับตรงนี้เพื่อนๆใจเย็นๆนะครับใช้ดาบฟันครั้งเดียวพอนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาตายซะก่อนนะครับรอให้เขาหายไฟลุกค่อยฟันนะครับเห็นไหมครับว่าฟันครั้งเดียวก็ลดเยอะแล้วนะครับก็ฟันครั้งเดียวพอนะครับแล้วใช้เวทยิงเอาไม่ใช่อันนี้มันโคลกโซแอโร่คราวนี้เปลี่ยนเป็นแฮนด์ออฟก็อดครับอันนี้ผมก็จะฆ่าความต้องการขั้นต่ำผมไม่พอนะครับรอหายไฟลุกแล้วต่อย2ครั้งนะครับแล้วรีบถอยมาครับรอหายไฟลุกก่อนนะครับก็จะต่อยเบาหน่อยนะครับสายเวทนี่ครับถ้าต่อยถ้าอยู่ใกล้เกินไปแล้วโดนไฟก็จะโดนแบบผมเมื่อกี้นะครับรอหายไปลุกก่อนนะครับค่อยต่อยใจเย็นๆครับต่อยทีละ2ฮะWe'll be right back.
นานนิดนึงนะครับถ้าสายสเต็งก็จะจบเกมเร็วกว่านี้ครับรอให้ไฟหายลุกก่อนถ้าเข้าไปตอนไฟลุกก็จะโดนแดมเมจนะครับโอเคเรียบร้อยครับก็ถ้าปาดด้วยการใช้ Hand of God ต่อยเขาให้ตายนะครับเราก็จะได้ถ้วยพร้อมกัน2ถ้วยเลยนะครับก็คือถ้วยบอส Dragon God แล้วก็ถ้วย Fist of Legend นะครับกำปั้นแห่งตำนานก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับจะมาแนะนำทริคอะไรใหม่ๆอีกนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ